ในส่วนของรัฐบาลเองเราก็ต้องมีการบาลานซ์ในเรื่องของความสมดุลทั้งความสมดุลเรื่องของราคาที่ต้องให้สอดคล้องกับตลาดโลกแล้วก็เรื่องของรายได้ของพี่น้องชาวนานะคะแล้วก็การรักษาวินัยการเงินการคลังส่วนการดำเนินการในการปรับทบทวนหลักเกณฑ์หรือราคาครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นการขัดต่อการแถลงนโยบายไว้แต่อย่างใดความเสียหายจากการจำนำแม้ในราคา12,000เนี่ยปัญหาเรื่องการซื้อข้าวเข้ามาในสต็อกของรัฐบาลจำนวนมากปัญหาเรื่องการทุจริตการสวมสิทธิ์การเวียนข้าวปัญหาที่ยังจะไม่สามารถแข่งขันได้กับต่างประเทศเท่าที่ควรเนี่ยยังมีอยู่ครบครับการขาดทุนที่จะลดลงอาจจะไปลดจากการที่ให้เงินชาวนาน้อยลงกับปริมาณข้าวที่ลดลงส่วนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นหลักที่รัฐบาลพึงจะแก้สวัสดีครับสนทนาอาสาประชาชนวันนี้เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะครับซึ่งล่าสุดมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญนั่นก็คือจะไม่ใช่การรับจำนำทุกเมล็ดอีกต่อไปรวมถึงจะมีการประกาศลดราคารับจำนำจาก 15,000 เหลือ 12,000 บาทต่อตันนะครับเรื่องต่างๆเหล่านี้ใครได้ใครเสียเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นยังไงวันนี้จะมาพูดคุยกันที่นี่นะครับวิทยากร2ท่านอยู่ตรงนี้กับเราท่านแรกเป็นคนที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับกับการติดตามสืบเสาะปัญหาการทุจริตรั่วไหลในโครงการรับจำนำข้าวเรียกได้ว่าเป็นนักสืบจำนำข้าวก็ว่าได้นั่นก็คือนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.พิษณุโลกพรรคประชาธิปัตย์อีกท่านหนึ่งท่านเป็นอดีตกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติครับปัจจุบันเป็นนักวิชาการอาวุโสสถาบันคลังสมองของชาติรองศาสตราจารย์ดร.สมพรอิศวิลานนท์สวัสดีสองท่านครับครับสวัสดีครับกรณีที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ล่าสุดมีมติครม.ประกาศปรับเปลี่ยนโครงการรับจำนำข้าวครั้งสำคัญประกาศ2 อย่างที่สำคัญก็คือลดราคารับจำนำข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% จากเดิม 15,000 บาทต่อตันเหลือ 12,000 บาทแล้วก็จำกัดจำนวนเงินที่เกษตรกรสามารถจะเข้าไปได้รับจากโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยจากเดิมไม่จำกัดกลายเป็นได้รับไม่เกินคนละ 500,000 บาทการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ใครได้ใครเสียแต่ละท่านมีความเห็นยังไงฮะคือผมเรียนว่าผมมาจากการเลือกตั้งประชาชนพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์เราต่อสู้กันในเชิงนโยบายนะของประชาธิปัตย์เราบอกเราเอาประกันรายได้แต่ของพรรคเพื่อไทยเอาโครงการจำนำ 15,000 บาททุกเม็ดวันนี้พรรคเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลถ้าในทางการเมืองแล้วรัฐบาลต้องรับผิดชอบก็คือคุณเคยสัญญาแล้วผมจำได้ว่าเขาเคยแถลงต่อที่ประชุมของสภาแถลงนโยบายว่าจะต้องดำเนินการนโยบาย 15,000 บาททุกเม็ดแต่อยู่วันดีคืนดีดำเนินการมาได้ประมาณปีเศษๆก็ประมาณปีครึ่งเศษๆเนี่ยปรากฏว่ารัฐบาลเปลี่ยนนโยบายถามว่าใครได้ใครเสียถ้าผมเนี่ยนะตัวแทนประชาชนผมก็ต้องต่อว่ารัฐบาลกันนี้เมื่อท่านสัญญากับประชาชนไว้ชาวนาเลือกท่านมา 15,000 บาททุกเม็ดทำไมวันนี้ท่านไม่รักษาสัญญาดังนั้นทางการเมืองเนี่ยผมไม่เห็นด้วยยังไงรัฐบาลก็ต้องรับผิดชอบจะประเด็นแรกคือความรับผิดชอบทางการเมืองคือแน่นอนฮะผมแน่นอนเกิดถ้าผมไปเจอรัฐบาลในที่ประชุมสภาผมก็ต้องท้าทวงแล้วว่าท่านเคยสัญญาไว้ท่านเคยมาชี้แจงกับพวกผมในที่ประชุมแห่งนี้ว่าท่านของก็ประมาณไปเพื่อไปดำเนินการโครงการนี้ท่านเคยสัญญากับประชาชนในร่างหาเสียงไว้แต่ทำไมท่านไม่ทำถือว่าท่านไม่รับผิดชอบแต่นั้นทางการเมืองผมถือว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบถามว่าใครได้ใครเสียวันนี้ผมยังยืนยันฮะในฐานะที่ติดตามตรวจสอบโครงการรับจำนำมาตลอดเราไม่เคยเรียกร้องให้รัฐบาลลดราคาอันนี้ผมในนามของพรรคการเมืองนะเพราะเราถือว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าถึงคนจนเราโอเคสิ่งที่เราเรียกร้องเราบอกพี่น้องชาวนาบ้านผมไม่ได้เงินตาม 15,000 ตามที่ท่านพูดผมจะพูดอยู่เลยว่าบางคนก็ได้ 1,500 บางคนได้ 11,000 อาจจะมีบางคนได้ 12,000 ส่วนใหญ่ได้ตัวเลขขนาดนี้รัฐบาลต้องแก้การที่ชาวนาถูกเอาเปรียบให้ชาวนาได้เงินเยอะๆดังนั้นจุดพวกนี้เนี่ยเรายืนยันว่าเราไม่เห็นด้วยครับแต่จุดที่เราตรวจสอบรัฐบาลคือเราตรวจสอบเรื่องการทุจริตถ้าคุณสันติสุขตลอดจนอาจารย์หรือท่านผู้ชมได้เห็นว่าเราเรียกร้องว่าขณะนี้โครงการรับจำนำมีการทุจริตทุกขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนที่1ในช่วงที่ชาวนาเอาข้าวมาร่วมโครงการที่โรงสีก็มีการทุจริตเกิดขึ้นมีการเอาเปรียบชาวนามีการสวมสิทธิ์ทำไมรัฐบาลไม่แก้ในขั้นตอนที่2มีการสีข้าวจากข้าวเปลือกเป็นข้าวสารเอาข้าวสารมาเก็บในกระดังรัฐบาลในขั้นตอนนี้มีเซอร์เวเยอร์มาเรียกเก็บเงินใต้โต๊ะทำไมรัฐบาลไม่แก้หรือแม้แต่มีเจ้าหน้าที่รัฐมาเก็บเงินต่อจากเซอร์เวเยอร์มีเจ้าหน้าที่รัฐมาเก็บเงินจากทางกระดังทำไมรัฐบาลไม่แก้และอันที่3ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญก็คือขั้นตอนการระบายข้าวตรงนี้เกี่ยวข้องกับนักการเมืองโดยตรงทำไมรัฐบาลไม่แก้ผมคิดว่า
ถ้าถามความเห็นพวกผมในทางการเมืองผมยังไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลจะไปกดเงินชาวนาครับอยากให้รัฐบาลมาแก้ปัญหาเรื่องทุจริตเรื่องโกงทุกขั้นตอนก่อนความเห็นส่วนตัวผมทางออกของนายกไม่ถูกต้องครับนายกเรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศแล้วบอกว่าให้ท่านผู้ว่าไปดูแลปัญหาเรื่องการทุจริตผมว่าไม่มีทางแก้ปัญหาได้แต่ถ้าพวกเราเป็นรัฐบาลผมพูดง่ายคือถ้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นผมเชื่อว่าเราจะต้องให้หัวหน้าพรรคเรานายกทุบโต๊ะเอาคนที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอนบอกไม่ได้แล้วนะปล่อยให้โกงมาเยอะแล้ววันนี้ต้องเอาจริงเอาจังแล้วจัดการคุณบุญทรงคุณไปชี้แจงมาให้ได้ G2G คุณขายเท่าไหร่ขายให้ใครไอ้ข้าวถุงเนี่ยที่บอกว่าร้อยร้อยล้านถุงมันหายไปไหนเนี่ยจัดการตรงนี้ฮะแล้วใครทำไม่ดีปลดฮะผมเชื่อว่าปลายน้ำรับรองไม่มีคนกล้าโกง3ประเด็นใหญ่ที่คุณหมอวรงค์ย้ำก็คือ1ความรับผิดชอบทางการเมืองถูกต้อง2ผลประโยชน์ของชาวนาถูกต้องเดิมประกาศไว้15,000ชาวนาได้จริงๆเต็มที่ไม่เกิน12,000ถูกต้องคราวนี้ประกาศ12,000ได้จริงๆจะประมาณเท่าไหร่ฮะผมเชื่อว่าประมาณสัก9,000ประมาณน้อยลงไปอีกเพราะฉะนั้นชาวนาเสียประโยชน์แน่นอนและประเด็นที่3ปัญหาการทุจริตยังคงอยู่ยังคงอยู่ฮะนี่3ประเด็นใหญ่งั้นวันนี้ถ้าเห็นนะฮะเหมือนกับว่ารัฐบาลล้มเหลวเพราะตัวเองโกงเองเพราะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้มันล้มเหลวเพราะมันการทุจริตเยอะนะถ้าวันนี้ถ้าการทุจริตไม่เกิดขึ้นนะถึงหลักตรรกะของนโยบายมันไม่ดีก็จริงยังพอถูถ่ายไปได้ละ 3-4 ปีแต่เวลาโกงเยอะๆแล้วนะแค่ปีเศษๆก็เจ๊งไป 200,000 กว่าล้านมันก็เลยล่มเหลวเร็วขึ้นครับผมอาจารย์นะฮะผมมาจากภาคราชการนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยข้าวมันเป็นพืชเศรษฐกิจนะฮะแล้วในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยข้าวมันถูกชูให้เป็นพืชการเมืองซึ่งผมคิดว่าเมื่อพืชถูกกลายเป็นพืชการเมืองแล้วเวลาแก้ปัญหาเนี่ยมันแก้ปัญหายากมากนะอย่างที่เราเห็นกันประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้แต่ว่าถ้าเรามองกลับไปสู่เป็นข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจเนี่ยข้าวมันจะมีประโยชน์ในหลายมิติของมันอยู่นะฮะการใช้กลไกตลาดที่เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆในแง่ของการกระจายเนี่ยมันจะช่วยได้ดีมากถ้าเราลดราคาลงมาเป็น12,000เนี่ยนะฮะผมคิดว่ามันจะช่วยสะท้อนให้ทำให้กลไกตลาดเนี่ยทำงานได้ก็คือเป็นราคาที่สะท้อนถึงกลไกตลาดที่เป็นอยู่แน่นอนเกษตรกรจะต้องสูญเสียประโยชน์เพราะเกษตรกรเนี่ยในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากรัฐเป็นผู้ให้สัญญาไว้แล้วก็จำนำในราคาที่15,000เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาลดมาเป็น12,000แล้วเนี่ยความต่างมันหายไปนะฮะนั่นก็คือว่าเกษตรกรเนี่ยต้องได้รายได้ที่ลดลงอย่างแน่นอนแต่ว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติในอนาคตเนี่ยผมคิดว่ามันจะลดลงนะครับผมมองถึงภาระการคลังความสูญเสียที่เกิดขึ้นและคุณค่าของอุตสาหกรรมข้าวไทยเนี่ยอย่างน้อยมันจะเรียกกลับมาได้ครึ่งหนึ่งเพราะผมคิดว่าในราคา12,000ที่รับประกาศเนี่ยมันส่วนหนึ่งจะทำให้กลไกตลาดของเอกชนเนี่ยทำงานได้แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยการส่งออกข้าวไปสู่มือของตลาดต่างประเทศเนี่ยมันยังพอจะทำได้ในขณะที่รัฐบาลเองเนี่ยถ้าไปคนไปซื้อเก็บมาทำอย่างปัจจุบันนี้เนี่ยมันได้จะซื้อด้านเดียวนะฮะจำนำมาเราเก็บด้านเดียวแต่ไม่สามารถบริหารข้าวออกได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้เนี่ยข้าวที่อยู่ในสต็อกประมาณเกือบ20ล้านตันเนี่ยนะฮะมันจะเสียหายอีกมหาศาลนะฮะที่เกิดขึ้นเพราะว่าเรายังไม่ได้พูดถึงกรณีที่ประเทศไทยไปให้สัญญากับ WTO ที่มีพันธะผูกพันในแง่ให้เงินอุดหนุนได้ไม่เกิน 19,000 บาทแล้วเนี่ยในปัจจุบันนี้เราให้เงินอุดหนุนไปแล้วเนี่ยเป็น 136,000 ล้านบาทเท่าที่ตัวเลขที่รัฐบาลประกาศมาอันนี้ก็คือสะท้อนให้เห็นถึงว่า1ก็คือว่าเราเกินกว่าขอบเขตที่เราให้การสัญญาไว้กับ WTO ครับเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราระบายข้าวออกต่างประเทศเราก็จะถูกเล่นงานโดยชาติอื่นๆที่เข้าระบายข้าวออกเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าต้นทุนเรารัดซื้อเนี่ยสูงครับแต่พอระบายต่ำเนี่ยมันก็จะระบายไม่ได้นะฮะหรือว่าระบายได้มันก็ต้องสูญเสียส่วนหนึ่งอะแม้แต่วันเนี้ยนะฮะผมเอาข้าวที่ซื้อ 15,000 เนี่ยนะฮะมาทอเป็นข้าวสารดูมันจะตกประมาณ 23,500 บาทต่อตันข้าวสารครับแต่ราคาที่ลงสีประกาศข้าวสารอยู่ในวันนี้มัน 15,300 ล้านบาท15,300 บาทต่อตันครับเพราะฉะนั้นความต่างมันอยู่ประมาณ 8,200 บาทต่อตันในทุก1ตันที่รัฐรับจำนำข้าวเข้ามาเนี่ยสังคมไทยจะต้องเอาภาษีอากรเนี่ยมาจ่าย 8,200 บาทต่อตันแล้วเราคูณจำนวนข้าวสมมติว่าเรามีข้าวอยู่20ตันมันก็แสนกว่าล้านอยู่แล้วนะฮะแล้วถ้าทำไปทุกๆปีแล้วข้าวไม่ได้ขายออกเนี่ยเราจะเอาข้าวไปถมทะเลที่ไหนครับแล้วเราจะทำยังไงกับปัญหานี้เพราะฉะนั้นพยายามผมอยากจะขอร้องให้ดึงข้าวนี้ให้เป็นพืชเศรษฐกิจจะดึงข้าวไปเป็นพืชการเมืองเพราะมันสร้างความเสียหายครับอาจารย์มองว่าแน่นอนชาวนาเสียประโยชน์แน่นอนแน่นอนครับการลดราคาลงมาอย่างนี้แต่ภาครัฐเงินที่จะเอามาใช้ในการอบอุ่มเนี่ยมันอาจจะลดลงได้ครับรวมถึงเรื่องของการที่จะถูกความเสี่ยงที่จะถูกWTOเล่นงานในอนาคตเนี่ยก็จะลดลงด้วยครับครับแต่ถ้ามองในมุมชาวนาล่ะฮะทั้งสองท่านคุณหมอวรงค์พูดไปแล้วเรื่องความรับผิดชอบทางการเมืองสมมติผมเป็นชาวนา
เปรียบเทียบง่ายๆก็ได้เหมือนเราทำงานออฟฟิศเนี่ยตอนเราไปสัมภาษณ์จะเข้าทำงานเนี่ยตกลงเงินเดือนให้เราที่ 15,000 วันดีคืนดีประกาศลดลงมาเหลือ 12,000 โดยที่เราไม่ได้ผิดอะไรเลยผู้บริหารบริษัทมันโกงกันเองประกาศลดลงมาเหลือ 12,000 เฉยเลยมันไม่เป็นธรรมสำหรับชาวนาไหมครับครับถูกต้องครับอันเรื่องนี้ไม่เป็นธรรมนะฮะแต่ว่าเราก็จะเห็นภาพได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐเนี่ยไม่ได้พูดความจริงมาโดยตลอดนะฮะการที่กำหนดราคาขึ้นมา 15,000 ถามว่ามันกำหนดมาได้ยังไงเนี่ยผมคิดว่า1รัฐไม่มีฐานข้อมูลที่จะมาอธิบายให้เราฟังได้อย่างชัดเจนนะฮะว่ามันมาได้ยังไง 3-5 มันเล่นเกมกันทางการเมืองใช่ไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ใครก็ตามที่เล่นการเมืองแล้วเนี่ยจะต้องหันมาดูในข้อมูลเหล่านี้ให้ชัดเจนขึ้นนะข้อที่1ข้อที่2ก็คือผมคิดว่าในที่ผ่านมาเนี่ยแม้แต่ผู้บริหารกระทรวงหลายๆกระทรวงเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับข้าวเนี่ยก็พูดไม่จริงมาโดยตลอดเราจะเห็นว่าเราขายข้าวไปแล้วเป็นเงินแสนล้านบาทเราทํา G2G ไปแล้ว7ล้านตันต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ข้อมูลที่เปิดเผยโดยท่านรองสุภาเนี่ยบอกว่าเราขายข้าวได้3ประมาณ 40,000 ล้านบาทนั่นก็คือขายในประเทศนะฮะการส่งออกในต่างประเทศเนี่ยเราเกือบจะปิดลั่นประตูตายเลยทีเดียวเพราะเราส่งออกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นชาวนาเนี่ยได้รับผลกระทบแน่นอนครับคุณหมอครับเมื่อสักครู่อาจารย์สมพรบอกว่าให้น้ำหนักกับการที่ภาครัฐจะเสียหายลดลงจริงๆการที่มาตรการอย่างนี้เนี่ยลดราคาจำนำเหลือ 12,000 จำกัดวงเงินที่ 500,000 ครับ1ชาวนาได้รับผลประโยชน์น้อยลงแน่นอนครับแล้วผลกระทบต่อภาระทางการคลังมันลดลงด้วยจริงไหมอันที่1 2มันจะลดผลขาดทุนลงไปด้วยโดยอัตโนมัติจริงไหมคุณหมอว่าไงคือผมคิดว่าอย่างงี้ฮะเนื่องจากว่าผมเราจะไม่ตอบแทนรัฐบาลครับแต่เนื่องจากว่าเราต่างฝ่ายต่างเป็นตัวแทนประชาชนผมเข้าใจความรู้สึกอาจารย์วันนี้บังเอิญเนี่ยความเป็นนักวิชาการความเป็นนักเศรษฐศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องมีมิติในการมองอย่างนึงแต่วันขณะนี้ผมคือตัวแทนประชาชนผมก็ต้องมองในมุมของพี่น้องเกษตรกรชาวนาครับก็นี่เหมือนรัฐบาลคุณสัญญาเข้ามาก็เหมือนกับที่คุณสันเดอร์สุบอกคิดถึงอกเข้าอกเราครับผมบอกว่าผมจะจ้างให้เงินเดือนเดือนละ15,000ก็รับมาเรื่อยๆจนวันดีคืนดียังมีการทุจริตบอกวันนี้ขอจ่ายเงินเดือน12,000ไม่มีใครยอมเหมือนกันนะชาวนาก็บอกโอเครัฐบาลพรรคเพื่อไทยสัญญาว่าจะให้15,000แต่วันดีคืนดีบอกไม่ไหวแล้วจะให้12,000แล้วก็สำคัญคือวิธีการแก้ปัญหาคุณยังไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุของมันเลยก็คือปัญหาเรื่องการทุจริตทุกขั้นตอนวันนี้อยู่ๆไปลงโทษชาวนาชาวนาบอกผมไม่รู้เรื่องฉันไม่รู้เรื่องก็ฉันเรียกพวกคุณเข้ามาเพื่อจะเอาในราคา 15,000 แต่คุณไปโกงกันเองตั้งแต่โรงสีโกงมีการเวียนเทียนมีการสวมสิทธิ์แล้วก็เซอร์วิสเยอร์ก็โกงแล้วกลายเป็นเอาข้าวแทนที่จะเอาข้าวดีๆเข้าโกดังกับกลายเป็นเอาข้าวส่วนสภาพข้าวเน่าข้าวเหลืองหรือแม้แต่เอาข้าวเขมรมาเข้าโกดังแล้วการขายพวกคุณก็โกงกันเองชาวนาบอกฉันไม่รู้เรื่องงั้นอยู่ๆรัฐบาลมาลงโทษชาวนาโดยที่รัฐบาลไม่กลับมาดูตัวเองเลยผมถือว่าตรงนี้รัฐบาลไม่แฟร์เป็นอย่างยิ่งงั้นเนื่องจากว่าฐานะผมคือตัวแทนเขาตัวแทนคนจนตัวแทนชาวไร่ชาวนาผมก็ต้องพูดแทนเขาบอกว่าเฮ้ยรัฐบาลไม่แฟร์นะพวกผมพูดอยู่ในสภาอยู่เสมอว่าถึงลึกๆแล้วผมรู้ว่าโครงการนี้มันไปไม่ได้แต่เขารัฐบาลอ้างว่าเสียงข้างมากประชาชนเลือกเข้ามาเขาต้องทำตรงนี้ก็ไม่เป็นไรคุณต้องทำนะแต่อย่าให้ประเทศชาติล่มจมนะแต่วันนี้ประเทศชาติกำลังจะล่มจมนะแล้วอยู่ๆคุณจะไม่รับผิดชอบเลยไม่ได้อย่างพวกผมยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคือเราเข้าใจความเป็นนักวิชาการของอาจารย์แต่ผมก็เป็นตัวแทนของประชาชนฮะอยู่ๆผมจะมาไปยืนอีกฝั่งนึงแล้วผมบอกว่าถ้าประกาศอย่างนี้แล้วไม่ทำเนี่ยเข้าขายต้มตุ๋นหลอกลวงไหมผมก็ถึงบอกว่ารัฐบาลกำลังโกหกประชาชนเหมือนกำลังอยากได้เป็นรัฐบาลก็ไปหาเสียงพอได้เป็นมาแล้วก็ทำสักปีนึงปีที่สองก็เลิกก็ชัดเจนฮะคือต้องรับผิดชอบยังไงคือผมว่าในทางการเมืองแล้วผมว่าประเทศที่มันเจริญแล้วอยู่ไม่ได้แล้วนะคุณโกหกประชาชนจนมาถึงขนาดนี้วันนี้เนี่ยยังไงก็อยู่ไม่ได้อย่าว่าแค่รัฐมนตรีโกหกครับลำพังรัฐมนตรีไหว้ลายเฉยก็อยู่ไม่ได้แล้วแต่นี่มันเป็นการโกหกในเชิงนโยบายที่คุณหาเสียงกับพี่น้องประชาชนไว้แล้วถึงเวลาแล้วคุณทำได้แค่ปีกว่าแล้วบอกว่าทำไปแล้วแล้วก็ถือว่าเปลี่ยนแล้วยังไม่ได้แล้วตามหลักแล้วเนี่ยรัฐบาลมีทางเลือกแค่สองทางคือหนึ่งยุบสภาครับสองลาออกสองทางในการรับผิดชอบไม่มีข้ออ้างใดๆอย่างอื่นทั้งสิ้นคือผมจำได้ตอนที่รัฐบาลหาเสียงตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่า 15,000 บาทต่อตันรับจำนำทุกเมล็ดทำได้แน่นอนและไม่ขาดทุนคุยเลยครับคุณพิชัยเคยคุยกับอาจารย์ผมดูอาจารย์ออกทีวีคุณพิชัยบอกว่าจะมีกำไรด้วยครับถึงขาดทุนตอนหลังคุณกิตติรัตน์บอกถึงขาดทุนก็จะไม่ขาดทุนมากไปกว่าโครงการประกันรายได้ของประชาธิปัตย์ครับถ้าขาดทุนเกินไปกว่านั้นอย่าว่าแต่กิตติรัตน์จะอยู่ไม่ได้เลยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยก็อยู่ไม่ได้อันนี้คุณกิตติรัตน์ให้สัมภาษณ์ไทยพับลิก้าครับนี่คือผมขออนุญาตเอาเนื่องจากว่ามันเป็นความทรงจำที่พวกผมเป็นนักการเมืองผมจะเก็บบันทึกของ
ของการหาเสียงของฝ่ายตรงข้ามไว้เสมอครับอย่างเงี้ยเวลาผมเข้าไปในสภาหรือแม้แต่มารายการของคุณสันติสุขผมก็ต้องเอาบันทึกนี้ให้ดูเตือนความจำว่าพวกท่านเคยสัญญาไว้ว่ารับจำนำข้าวเปลือก 15,000 บาทแล้วสิ่งที่เวลาพูดกันติดปากก็คือ 15,000 ทุกเม็ดครับแค่นี้เนี่ยเอามาเตือนความทรงจำผมว่าเป็นผมก็อายนะถ้าผมเป็นลูกพรรคเพื่อไทยผมไม่แน่ใจว่าผมจะอยู่หรือเปล่าเพราะผมก็อายเขาเหมือนกันเพราะว่าเวลาไปคุยชาวนาไม่รู้จะอะไรมาพูดดังนั้นผมว่ามันจะเหมือนนิทานชาวนางูเห่าไหมจันมันก็ชัดเจน คือวันนี้เนี่ยผมก็ต้องมาทวงความรับผิดชอบทางการเมืองถ้าคุณไม่แสดงความรับผิดชอบทางการเมืองผมก็ทวงให้ชาวนาครับก็คุณเคยสัญญาไว้ยังไงจำไว้เลยว่าผมจะต้องทวงเรื่องนี้ตลอดจนกว่ารัฐบาลจะอยู่ไม่ได้ครับครับครับแล้วแนวทางที่รัฐบาลเขาทำเนี่ยมันจะช่วยลดภาระทางการคลังได้จริงไหมคุณหมอยไม่ตอบผมคืออย่างนี้ฮะของพวกนี้มันชัดเจนนะมันมีตรรกะชัดเจนก็คุณเคยบอกว่าจะจ่าย 15,000 อยู่ๆลดเป็น 3,000 ครับมันก็เห็นชัดเจนว่าปีนี้20ล้านตันตรงนี้ก็ประหยัดไป 60,000 ล้านเฉพาะตรงนี้แต่สิ่งที่คุณประหยัดได้คุณประหยัดได้เฉพาะส่วนของชาวนาแต่กระบวนการต่างๆเนี่ยในขั้นตอนตั้งแต่ถึงลงสีเป็นข้าวถึงโกดังตรงนี้คุณไม่ได้มีมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขนะผมก็ไม่เชื่อว่ามันก็คงคือยังไงมันก็ต้องลดได้แต่ถามว่าจะลดได้ถึงขนาดว่าระบบอยู่ได้ไม่เชื่อคือเป็นลดในส่วนที่ชาวนาเคยได้ถูกต้องแต่ส่วนของกระบวนการโกงที่เคยได้ไม่มีหลักประกันเลยว่าลดไม่มีหลักประกันน่ะเพราะว่าทุกอย่างคือปัญหาหลักมันอยู่ตรงนี้ปัญหาของชาวนาคำนวณได้อยู่แล้วครับงั้นวันนี้ถ้าคุณลดมาแน่นอนก็ต้องลดได้แต่ถามว่ามันจะลดได้จนอยู่รอดไหมผมไม่เชื่อว่าจะอยู่รอดครับเพราะว่ามันต้องมีการโกงอยู่เหมือนเดิมมีการตั้งข้อสังเกตว่านี่คือกลวิธีซึ่งเป็นการเล่นเกมอีกครั้งหนึ่งคือพอรับจำนำที่12,000เนี่ยราคาจริงชาวนาได้เนี่ยก็ปิ่ม10,000เพราะฉะนั้นราคาปิ่ม10,000มันก็ใกล้เคียงกับราคาตลาดถูกต้องครับตรงเนี้ยมันเป็นการที่ทำให้ชาวนาบางส่วนเนี่ยไหนถ้าเข้าลงโครงการจำนำเนี่ยรัฐบาลก็มีลูกไม้สารพัดเข้าอายุสั้นเข้าไม่ได้กว่าจะได้เงินกี่เดือนกลายเป็นบีบชาวนาในที่สุดก็จะไม่เข้าโครงการประจำไปโครงการประกันใช่ไหมฮะถูกต้องครับตรงเนี้ยมันโหดร้ายกับชาวนามากไหมก็ผมถึงบอกแล้วว่าเอ้ยอย่างนี้รัฐบาลไม่จริงใจนะคือทุกอย่างชัดเจนฮะเพราะว่าราคาตลาดวันนี้10,000รัฐบาลรับจำนำ12,000แต่ผมเชื่อว่าราคารับจำนำเมื่อเข้าโครงการก็อยู่ในช่วงประมาณสัก9,000กว่าหรือ10,000เศษนิดหน่อยแต่ฐานที่ราคาเงินสดเนี่ยก็อาจจะประมาณสัก9,000ครับสุดท้ายกว่าจะรับเงิน3เดือนเนี่ยชาวนาก็ไปแข่งเงินสดดีกว่าก็คือได้เงินสดมาเลยรัฐบาลก็เป็นวิธีการผลักภาระในรูปแบบหนึ่งวันนี้รัฐบาลสร้างเงื่อนไขทุกอย่างเพื่อให้รัฐบาลต้องจ่ายเงินโครงการจำนำให้ลดน้อยลงชัดเจนฮะสมัยก่อน15,000ทุกเม็ดช่วงที่ยังหวานอยู่ตอนนั้นยังหวานอยู่ตอนเริ่มเลยนะ15,000บาททุกเม็ดเลยนะแล้วหลังจากนั้นไปแล้วเริ่มชักมีปัญหาก็บอกว่าตัดข้าวอายุสั้น18สายพันธุ์ตัดไปเลยนะแล้วก็ต่อไปก็บอกว่าชาวนาต้องมาจำนำด้วยตัวเองใช้กลุ่มเกษตรกรจำนำไม่ได้แล้วต่อมาก็บอกว่าใครที่จำนำเกิน 500,000 หรือปริมาณข้าวเกิน 20% ของค่าเฉลี่ยจะต้องถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นตอนหลังเอาข้าวจริงแล้วไปไม่รอดก็เลยประกาศยกเลิกทุกอย่างจาก 15,000 หรือ 12,000 และไม่ให้เกิน 500,000 บาทนี่คือรัฐบาลชุดนี้ครับนี่คือพฤติกรรมที่คุณหมอลำดับมาให้เห็นแล้วอีกประเด็นนึงเลยครับมาตรการที่เขาประกาศออกมานอกจากลดราคาเหลือ 12,000 แล้วเนี่ยการจำกัดวงเงินที่ 500,000ตรงเนี้ยมันมีนัยยะอะไรแล้วจะมีผลตามมายังไงบ้างฮะผมเห็นด้วยนะฮะที่พยายามที่จะจัดวงเงินลงมาเนี่ยเพราะผมคิดว่าโครงการรับจำนำที่เราพูดถึงเนี่ยมันเป็นโครงการที่เอื้อประโยชน์กับชาวนาที่ร่ำรวยมากกว่าเอื้อประโยชน์กับชาวนาที่ยากจนเพราะว่าเราดูตัวข้อมูลของคนที่มาใช้โครงการบริการโครงการรับจำนำเนี่ยมีประมาณ 1.2 ล้านครัวเรือนเป็นหลักใหญ่นะฮะแล้วมีชาวนาที่เล็กๆอีกจำนวนมากเลยที่ไม่มีโอกาสที่ได้เข้าโครงการเพราะเห็นว่าเขามีผลผลิตไม่ได้เหลือมากพอที่จะไปเข้าโครงการเพราะฉะนั้นเนี่ยการจำกัดปริมาณลงมาเนี่ยผมคิดว่านั่นแหละมันจะทำให้สะท้อนถึงการที่จะทำให้ว่าโครงการเนี่ยเราต้องการที่จะไปช่วยคนจนนะถ้าจะช่วยคนจนมันต้องจำกัดเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้คนจนไม่ได้ผลประโยชน์หรอกครับชาวนาที่ร่ำรวยเนี่ยได้ผลประโยชน์ถึงแม้ว่า 500,000 เนี่ยผมคิดว่าคนที่ปลูกข้าวได้40ตันต่อทั้งหมดเนี่ยก็ต้องมีที่ประมาณใกล้ๆ80ไร่นะครับ70ถึง80ไร่ซึ่งก็เป็นชาวนาขนาดใหญ่ซึ่งก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ 10% เท่านั้นแหละก็ลดมาได้จำนวนไม่มากนักหรอกแต่ว่าเราควรจะมีนโยบายอะไรนะที่จะทำให้ชาวนาที่ยากจนเนี่ยได้รับประโยชน์และอย่างน้อยทำให้เขาเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยผมคิดว่าอันนั้นรัฐบาลจะต้องคิดและมองให้ลึกให้มากขึ้นนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นการที่
โดยการมองในภาพรวมและโยนลงไปนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้ากระจายไม่ทั่วถึงเนี่ยคนที่ขนาดเล็กรายเล็กๆเนี่ยก็จะไม่ได้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นครับอาจารย์สมพรนั่นก็บอกว่ามันเป็นการบรรเทาความเสียหายได้เหมือนกันนะครับแต่อีกประเด็นนึงที่ยังไม่ได้ถามก็คือเรื่องความรับผิดชอบเรื่องของการโกหกชาวนาเรื่องตรงนี้คิดยังไงผมคิดว่าถ้าผมเป็นอาจารย์นะแล้วผมไปโกหกลูกศิษย์เนี่ยผมก็คิดว่าผมควรจะต้องลาออกจากอาชีพเป็นอาจารย์นะแล้วถ้านักการเมืองหรือเป็นรัฐบาลที่โกหกเนี่ยต่อประชาชนเนี่ยมันจะขาดความเชื่อถือไปเลยนะฮะเพราะว่าอันนี้เท่ากับเราโกหกประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะชาวนานะฮะเพราะว่าเราจะเห็นข้อมูลว่าขายข้าวไปแล้วได้แสนกว่าล้านบาททำ G2G ส่งออกได้7ล้านกว่าตันนะฮะสารพัดอย่างที่ข้อมูลมาข้าวที่เก็บในโกดังไม่ได้เสียหายอะไรมากต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นข้อมูลที่มีการแถลงซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่สะท้อนถึงข้อเท็จจริงที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันครับถ้าเป็นอาจารย์นี่ลาออกเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับจะกลับมาประเด็น ใหญ่ๆทั้งนั้นเช่นความรับผิดชอบทางการเมืองพูดไปแล้วความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องไล่บี้กันรวมไปถึงภาระทางการคลังที่อ้างว่าจำเป็นต้องลดเนี่ยมันสร้างภาระมหาศาลแค่ไหนและที่สำคัญก็คือว่าถ้าเป็นประชาธิปัตย์ทำเนี่ยถ้าเกิดตั้งโจทย์ให้ว่าให้ชาวนาได้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าที่ได้อยู่ในวันนี้แต่เกิดภาระทางการคลังน้อยกว่าที่รัฐบาลเพื่อไทยทำเนี่ยจะทำยังไงครับเดี๋ยวกลับมาครับ